แสนเล่ายังไม่ได้นับแต่คาดว่าก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทน่าจะแสนยังไม่ได้ลองนับดูแต่คิดว่าน่าจะแสนวันนี้จะปิดงั้นบินกลับบ้านเลยไหมประมาณตัวนั้นก็เกือบหลายแสนเลยนะยังไม่หนูยังไม่ได้นับเลยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะเยอะอยู่ตกใจไหมกับปีแบงตกใจนะคือจริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วว่าจะมีมาลัยมาให้เพราะว่าแบบเราก็ได้ดูในด้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็อุ้มกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบเยอะขนาดนี้ดุ้งเลยไหมเพราะเป็นซีนใหญ่สุดในเวทีเลยนะดุ้งสะดุ้งโยงก็แบบโอ้โหเล่นใหญ่นะอะไรเงี้ยซีนใหญ่กว่านางเอกบอลลัมนางเอกบอลลัมเลยนะเห็นบอกว่าเงินที่แบบแฟนคลับให้เราจะแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยใช่ตั้งแต่ตอนต้นเลยเพราะว่าอย่างการขายเสื้อของหนูอย่างเงี้ย 50% ก็คือเราจะไปแบ่งทำโครงการที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องการวีลแชร์ที่จังหวัดอุทัยธานีบ้านเกิดหนูแล้วก็หลังจากจบการประกวดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเมเนจตรงไหนที่เราจะเอาไปทำบุญเพราะว่าหนูก็มีแผนที่อยากจะทำบุญกับหมาแมวตอนจัดที่ป่วยเป็นโรคอะไรเงี้ยตั้งใจของเราตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะที่มีช็อตที่ทำให้แฟนๆว้าวมากกับตอนที่โดนผมแก้มอันนี้เป็นซีนหนูก็ว้าวไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนแต่ว่าพอออนสเตจปุ๊บพี่เขาก็บอกว่าขออนุญาตนะครับอะไรเงี้ยหนูบอกโอ้เล่นได้เลยใช่เล่นได้เลยเพราะว่าเราเคยเห็นคู่พระคู่นางเขาเล่นกันเขาก็เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยากให้โชว์มันออกมาดีที่สุดแล้วคนมีความสุขมากที่สุดเราก็ต้องใช่ก็ต้องอินกับเพลงเพราะเพลงมันก็หวานเราก็แอบโชว์ท่าเต้นท่าฮิตของเราอยู่เลยใช่ใส่เข้าไปเพราะว่าโอ๊ยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลเนาะศิลปินดาราที่หนูแบบชอบแบบหนูเห็นเขาเต้นแล้วเราก็โอ้เออมันถึงจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยเป็นไงครับท่าที่คนตั้งให้ว่าท่าเอวหวานท่าเอวหวานคือคลิปนั้นที่ลงไปก็คือเป็นกระแสใน TikTok ใน IG มากเลยเราเหมือนว่าไปทำลายได้เลยหนูอ่ะจริงๆคลิปมันยาวมากนะแต่เขาตัดไปช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงชอบท่านี้อะไรเงี้ยถ้าเรามาเต้นใหม่ก็ไม่ได้เหมือนเดิม 100% เพราะมันเป็นฟีลลิ่งตอนนั้นเพิ่มอีกสักหนึ่งแฮชแท็กไม่อินฟ้าเอวหวานได้ไม่ติด